ที่มาที่ไปในการสร้างรูปปั้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับคือเบื้องแรกเนี่ยนายกพีระเนี่ยเป็นคนที่เหมือนทุ่มเทให้กับสงขลานะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สงขลาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอะไรลักษณะเป็นยั่งยืนนะครับก็เข้ามาร่วมทั้งในกลุ่มของภาคีเมืองสงขลาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับโดยที่ไม่เร่งรีบจะทำอะไรมากแต่ว่าก็เริ่มมาเหมือนถนนนางงามอะไรพวกนี้ที่ท่านทำแล้วก็สงขลาแต่แรกอะไรพวกนี้เพื่อสร้างในความเป็นเหมือนกับว่าความยั่งยืนมากกว่าที่จะฉาบฉวยอะไรพวกนี้นะแล้วอันนี้เนี่ยในส่วนของมหาลัยเนี่ยในหลายๆกิจกรรมเนี่ยมหาลัยได้เข้าไปร่วมในส่วนนี้นะครับเหมือนภาคีเหมือนกับสงขลาแต่แรกอะไรพวกนี้ก็เห็นคุณความดีท่านตรงนี้นะครับแล้วก็คิดกับอาจารย์ที่เคยทำงานร่วมกันก็คือว่าท่านเสียชีวิตไปในช่วงที่หลายๆอย่างกำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลายๆทีมงานที่เหมือนกับว่าพอขาดหัวไปก็เคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดกันว่าพอดีว่าผมทำตรงนี้พอจะได้ด้วยก็เลยว่าสร้างรูปปั้นท่านขึ้นมาดีกว่าเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ อเป็นที่ระลึกอะไรพวกนี้ครับเผื่อใครที่เพราะงานยังไงมันก็ต้องสานต่อดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านได้มองเห็นและอยู่ด้วยอะไรพวกนี้ก็เป็นแนวคิดของกลุ่มผมนะครับที่คิดจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นที่ระลึกให้กำลังใจแก่คนที่จะต้องดำเนินการโครงการที่ตามเจตนารมณ์ท่านต่อไปก็เพื่อท่านก็เพื่อเห็นท่านเป็นแบบอย่างใช่ก็อย่างนั้นนะครับเริ่มต้นในการปั้นอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นนะประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วอ่ะ3อาทิตย์แล้วเองครับค่ะประมาณนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นขี้ผึ้งงานนี้แล้วก็เบื้องแรกครับเป็นขี้ผึ้งก็เบื้องแรกก็ว่าจะเราเป็นไฟเบอร์การ์ดก่อนครับอาจจะตั้งในห้องนี้หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับก็อย่างนั้นเพื่อระลึกถึงท่านครับก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยตอนแรกปั้นดินเหนียวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทำพิมพ์แล้วหล่อมาเป็นขี้ผึ้งเสร็จเรียบร้อยผมจะแต่งขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็จะทำพิมพ์อีกทีแล้วก็หล่อเป็นไฟเบอร์การ์ดออกมาครับแล้วทำสีอีกทีอยากทราบว่าหุ่นตรงนี้ค่ะอาจารย์จะเอาไปตั้งที่ไหนแล้ววันที่เท่าไหร่ที่จะมีอันนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับยังไม่ทราบเลยเพราะว่าที่คิดกันก็คือก็คือระลึกถึงท่านก็อยากจะปั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ค่าใช้จ่ายก็ใช้รวมๆกับกลุ่มอาจารย์เนี่ยครับนิดๆหน่อยๆโดยที่ค่าปั้นผมก็ไม่คิดนะครับค่าของอะไรพวกนี้ก็เอาตังมารวมๆกันก็ไม่รู้ว่าอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้เพราะว่าคือไม่ได้ร่วมกับองค์กรไหนเพียงแต่ว่าความรู้สึกดีกับท่านครับครับกับของคณะนะครับกับของคณะที่ได้เป็นร่วมกิจกรรมกับท่านอยู่หลายโครงการนะครับของส่วนงานวิจัยด้วยในส่วนของอย่างผมทำงานวิจัยที่คลองแดนท่านก็ไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นนะครับก็คิดกับอาจารย์ของทัพปัดนี่แหละครับแล้วคราวนี้เนี่ยในความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอาจารย์กับลูกครับครับก็เจอท่านอยู่2ครั้งนะครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่แนวคิดใกล้เคียงกันนะครับก็อนุรักษ์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างที่เป็นของสงขลาที่เป็นประโยชน์แก่คนสงขลาก็น่าจะทำก็ท่านก็ได้ทำหลายอย่างก็คิดว่าตรงนี้ที่ใกล้เคียงระยะเวลาในการตั้งก็ยังไม่ทราบตัวนี้การตั้งไม่ทราบเราไม่รู้ตรงนั้นตั้งกี่คนอาจารย์ตอนนี้ทำอยู่2คนฮะผมกับมีลูกศิษย์อีกคนที่เป็นศิลปินอยู่ศิลปินกลุ่มศิลปินสงขลานะครับไพศิษฐ์โตเอี่ยมอีกคนแต่พอดีว่าไปเขียนโบสถ์วันนี้ก็เลยไม่ได้มารับเขียนจิตกรรมฝาผนังโบสถ์ครับจริงๆทำกันอยู่2คนโดยปกติแล้วกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับอนุทินานี่เหมือนเยอะมั้ยคะอาจารย์จะสถาปัตย์เนี่ยก็มีของภาคีก็ใช่นะครับอะไรที่ไปเห็นที่ของเทศบาลและมีตราราชมงคลอยู่นะครับอันนั้นของสถาปัตย์เข้าไปร่วมก็มีสงขลาแต่แรกแล้วก็มีกิจกรรมเลหาอะไรช่วงก่อนครับก็ที่ทำที่ศาลเจ้ากวนอูอะไรพวกนี้ก็มีกิจกรรมเยอะในส่วนของผมปฏิมากรรมเนี่ยก็
เข้ามาร่วมในส่วนของกิจกรรมที่เป็นปริมกรรมก็ได้นะครับวันก่อนนี้ก็เป็นของแดนอะไรที่เข้าไปครับก็ยังคุยท่านอยู่ว่าอาจจะทำปริมกรรมอะไรที่สงขลาในเมืองสงขลาด้วยแต่ว่าก็ยังไม่เกิดซึ่งอันนี้ก็เป็นพอติก็ไม่ได้เป็นทั้งตัวใช่ไหมคะเป็นแค่ครึ่งนึงเป็นพอติแล้วทีนี้เนี่ยทำลูกปั้นนี้แล้วเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อด้วยไหมคะก็คงต้องมีครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะไปในแนวทางไหนก็คงคุยกับอาจารย์ครับจริงๆส่วนนี้ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็เป็นกลุ่มอาจารย์ที่ได้ร่วมทำงานกับท่านนะครับพอดีว่าวันนี้มันมีผมอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ว่างกันเลยคนอื่นก็มีภารกิจติดราชการมั่งอะไรพวกนี้ถ้าไม่งั้นจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับอาจารย์มีความรู้สึกอะไรที่จะแสดงต่อท่านมีความหมายต่อความรู้สึกดีๆต่อท่านนะครับก็เป็นคนที่จริงจังแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับอะไรนะครับพยายามที่จะสร้างเมืองสงขลาบ้านที่ท่านเกิดจังหวัดที่ท่านเกิดเนี่ยนะครับให้เจริญรุ่งเรืองก็มีคำว่าอะไรสงขลาสู่มรดกโลกด้วยใช่ไหมครับก็นั่นนะครับก็ชื่นชมท่านอย่างนั้นนะครับว่าจะทำให้สงขลายั่งยืนมีความเจริญที่ยั่งยืนไม่ฉาบฉวยนะครับคุณลูกท่านในเรื่องการที่ท่านทำความดีหรือว่าท่านเป็นแบบอย่างให้กับคุณอื่นได้ในการทำความดีครับก็ถ้าจะฝากให้นักศึกษาก็คือว่าการเหมือนคำของพระเพมนะครับอะไรนะเกิดเป็นคนต้องตอบแทนคุณแผ่นดินประมาณนั้นนะครับก็ท่านพิระก็ได้ทำเต็มที่แล้วครับก็อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าคนสงขลาเนี่ยยึดเอาเป็นแบบอย่างในส่วนนี้ครับ